ยังคงเดินหน้าแจกจ่ายรอยยิ้มและความหวังให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัท Easy Buy จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าทั่วไปโดยให้บริการและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนรวมทั้งยังเป็นธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระที่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการลูกค้าภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ยูเมพลัสที่งานนี้ครับต่างหันมาระดมความคิดและผลิตโปรเจกต์ยักษ์ขึ้นมา1ชิ้นซึ่งเจ้าโปรเจกต์ยักษ์ตัวนี้ครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆและเยาวชนรวมทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศได้อีกด้วยทำให้การระดมความคิดหนนี้ได้บทสรุปออกมาว่าทางบริษัทจะออกแบบและสร้างโฆษณาออกมา1ชิ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวงการกีฬาที่ปัจจุบันได้รับกระแสความนิยมเป็นจำนวนมากโครงการนี้เราเริ่มต้นมาจากที่มีการสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เริ่มจากในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกนะครับที่ผ่านมานะครับโดยการที่ว่าเราเข้าไปเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของทีมไทยแลนด์นะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำสกู๊ป VTR ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยครับได้ร่วมกันส่งกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ไปให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่ว่าเราได้มอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วประสบความสำเร็จกลับมาด้วยนะครับเราก็เลยมีความตั้งใจที่จะสร้างโฆษณาออกมาชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยครับได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างในการที่จะผลักดันตนเองขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้ก้าวไปสู่ตำนานบทใหม่ของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับโดยเนื้อเรื่องจำเป็นต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีแรงผลักดันแล้วก้าวไปสู่ตำนานบทใหม่แทนที่ฮีโร่คนเก่าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจึงได้มีการเชิญนักกีฬาที่เป็นตำนานของวงการกีฬาไทย3คนมาเป็นต้นแบบในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งข้ามรั้ว400เมตรทีมชาติไทยเจ้าของสถิติ36เหรียญทองระดับนานาชาติและสถิติประเทศไทยเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตศูนย์หน้าจอมถล่มประตูทีมชาติไทยเจ้าของผลงาน103ประตูในนามทีมชาติรวมทั้งยังเคยเป็นแชมป์ระดับนานาชาติถึง11สมัยและธีรัตน์โพพาณิชผู้บุกเบิกวงการยิมนาสติกไทยเจ้าของสถิติ 5 ซีเกมส์ 22เหรียญทองซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางกีฬาของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศมาอย่างยาวนานก็รู้สึกตกใจทีแรกว่าเอ๊ะเขาจะเลือกเราเหรอเพราะว่านักกีฬาไทยเก่งๆมีเยอะแยะมากมายน้องก็บอกว่ามีส่งเข้าประกวดหลายคนแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกอะไรตัวเองก็เลยพยายามพรีเซนต์ตัวเองส่งรูปตัวเองที่วิ่งข้ามรั้วสอนเด็กอะไรเงี้ยไปให้ดูเผอิญว่าตอนหลังน้องบอกว่าประชุมเสร็จแล้วผู้บริหารเลือกเราแล้วก็โอ้มีความรู้สึกว่าตกใจรู้สึกดีใจปาปื้มมากว่าเราเป็นหนึ่งในคนในที่เขาเลือกที่จะไปออกสื่อโฆษณาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่คือมันเป็นลักษณะของการเอานำความสำเร็จในแต่ละรุ่นเนี่ยส่งไปสู่ในรุ่นต่างๆเหมือนกับไม่มีวันหมดสิ้นที่เด็กจะมีการต่อยอดในการที่จะทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำความสำเร็จให้รุ่นสู่รุ่นต่อไปความดีอย่างอื่นก็สามารถทำได้เปรียบเสมือนกีฬานะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนของไทยนะครับถ้ามีเวลาอยากให้มาเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่เราชอบไม่ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่แบดมินตันเทนนิสกอล์ฟเล่นไปนะครับกีฬานอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ของบุคคลทุกอย่างมันช่วยให้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้แล้วเราจะมีเพื่อนเยอะครับมาเล่นกีฬาโครงการชิ้นนี้ของยูเมพลัสถูกออกแบบขึ้นให้ใกล้เคียงกับหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเหล่าฮีโร่ทั้ง3ที่ต่างรอคอยวันที่จะมีคนมาแทนที่พวกเขาซึ่งเปรียบเสมือนการร่วมมือกันถ่ายเลือดใหม่ให้กับเยาวชนไทยเหล่านี้กลายมาเป็นตำนานคนต่อไป
พร้อมกับก้าวขึ้นมาคอยประคับประคองรุ่นน้องและสืบทอดเจตนาในการสร้างนักกีฬาขึ้นมาประดับวงการกีฬาไทยแบบไม่มีวันสิ้นสุด